วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถานี CEO รายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสมุมมองทัศนคติของผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรมและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับประเด็นที่เราจะชวนอาจารย์พูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งการมีส่วนร่วมเนี่ยแน่นอนในภาคการเมืองหรือว่าภาคในระบบประชาธิปไตยเนี่ยตั้งจะเข้มข้นมากแต่ว่าในมิติของกระบวนการยุติธรรมนะครับการมีส่วนร่วมยังถือว่ายังน้อยอยู่เราก็จะมาชวนอาจารย์คุยว่าครับเราจะทำยังไงบ้างมีวิธีการยังไงบ้างครับผมความจริงแล้วเนี่ยต้องพูดก่อนนะครับว่าภาคประชาสังคมเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับคือเราดูคำว่าความยุติธรรมเนี่ยมันมาจากคำว่าอะไรฮะยุติกับธรรมคือขัดแย้งกันอยู่เนี่ยนะครับก็ยุติด้วยธรรมธรรมคือความถูกต้องนะครับทีนี้ปรากฏว่าลองดูตัวเลขของคดีนะครับทั้งแพ่งและอาญาซึ่งขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลเนี่ยนะครับปัจจุบันปีประมาณ1,200,000คดีเยอะมากครับปัจจุบันเนี่ยคุกของเรานะครับซึ่งสร้างมาสำหรับขังคนได้เพียงแค่ 90,000 คนนะครับแต่คนติดคุกอยู่เนี่ย 220,000 คนก็เกิดปัญหาคนล้นคุกก็ทุกวันที่5ธันวาคมนะครับถึงต้องมีการพิจารณาเมตโทษจะเป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าถามว่าทำไมก็เพราะภาคประชาสังคมนี่แหละน่าจะครับอาจารย์ประเทศไทยเราลืมตรงนี้ไปเลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ดีขึ้นนะครับมีมิติใหม่ๆที่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยพ้องยิ่งในบทบาทของกระทรวงก็ดีหรือว่าในชั้นศาลก็ดีเนี่ยเริ่มมีการไก่เกี่ยกันมากขึ้นยุติธรรมคือขัดแย้งกันแล้วต้องยุติด้วยธรรมใช่ไหมถ้าไม่ขัดแย้งกันก็ไม่มีคดีไปถึงศาลนะครับอันนี้คือข้อง่ายๆครับถ้าหากว่าภาคประชาสังคมซึ่งอ่อนแอลงไปคดีเดินมาถึงศาลเยอะเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทมากขึ้นนะครับในการแก้ไขความขัดแย้งคดีก็จะมาถึงศาลน้อยลงเอาง่ายๆฮะ เรื่องของคดีอาญาคืออะไรมันคือผิดกฎหมายอาญาซึ่งเป็นโทษที่ละเมิดสิทธิต่อชีวิตต่อร่างกายต่อทรัพย์สินมันคือเรื่องที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่นและละเมิดกฎหมายถูกไหมครับถ้าหากว่าเราสามารถทำให้ คนในสังคมนะครับเคารพกฎหมายเคารพกติกามากขึ้นคือกฎหมายไม่ดีก็แก้ได้นะครับแต่ต้องว่ากันตามกฎหมายนะครับสร้างสังคมที่เป็นสังคมเคารพกติกากันมากขึ้นเราจะเห็นต่างกันแค่ไหนขัดแย้งเพียงไรก็ว่ากันไปตามกติกาคดีอาญาก็ลดลงคดีแพ่งคืออะไรก็คือการฟ้องในฐานละเมิดเป็นหลักใช่ไหมผู้ใดละเมิดผู้อื่นโดยจงใจก็ดีโดยประมาทก็ดีทำให้เกิดความเสียหายก็ผิดฐานละเมิดก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ก็เป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นสรุปคือสาเหตุที่คดีเยอะมี2เรื่อง1คือเพราะไม่เคารพกฎหมาย2เพราะไม่เคารพสิทธิคนอื่นถ้าภาคประชาสังคมของเรานะครับสร้างสังคมพลเมืองที่อยู่ร่วมกันภายใต้ความขัดแย้งความแตกต่างโดยเคารพสิทธิผู้อื่นและเคารพกติกาคดีจะลดลงทันทีง่ายๆคือว่าทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันนะครับไอ้ความเป็นพลเมืองคือความพละบวกเมืองคือกำลังของเมืองนั่นหมายถึงว่าต้องเริ่มต้นรับผิดชอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยมันเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติกฎธรรมชาติคือการใช้กำลังตัดสินปัญหาประชาธิปไตยบอกว่าต้องใช้กติกาทุกคนเสมอภาคกันไอ้ความเสมอภาคก็ฝืนธรรมชาติต้องฝึกเนี่ยอยู่ร่วมกันได้แบบเสมอภาคกันครับไม่ต้องใช้กำลังหรือร่างไปไม่รบกติกาเอาแต่ใจปรากฏว่าประเทศที่เหลืออีก 70% ที่ไม่ประสบความสำเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยปรากฏว่าเหมือนได้บอกครับคือไม่มี civic education ปัจจุบันนี้เป็นที่ยุตินะครับว่า civic education หรือการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเนี่ยเป็นปัจจัยของความสำเร็จของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพูดกลับกันคือว่าถ้าต้องการให้ประชาธิปไตยประสบความสำเร็จต้องมี civic education ธรรมศาสตร์จึงมาเริ่มต้นทดลองทำก็ทำได้ผลมากทำนานหรือยังครับอาจารย์ก็จริงเราเริ่มมาได้5ปีแล้วครับแล้วเพิ่งกลายเป็นวิชาเฉพาะวิชาบังคับวิชาเฉพาะขึ้นมาเมื่อ3ปีที่แล้วและปีนี้เป็นปีแรกที่กลายเป็นวิชาบังคับที่ทุกคนต้องเรียนครับนักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคนนะครับปีหนึ่งจะต้องเรียนรู้ครับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้วสิ่งนี้มันง่ายมากไม่ได้ยากที่คิดเลยนะครับสำคัญคือจะลงมือทำหรือยังนะครับครับผมก็วันนี้เราก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากครับสำหรับครับประเด็นหน้าที่พลเมืองแล้วก็สิทธิเสรีภาพแล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็การมีส่วนร่วมในกระบวนการที่ทำนะครับวันนี้รายการสถานี CEO ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ